ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะใช้โควิดเป็นวัคซีนป้องกันรัฐบาลหรือเปล่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะรัฐบาลประยุทธ์ก็เกือบจะล้มอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีไอ้ม็อบ3กีบมาจริงๆตอนรัฐบาลประยุทธ์ก็ได้ม็อบ3กีบมาเป็นวัคซีนป้องกันตัวเองอย่าลืมว่าตัวช่วยรัฐบาลประยุทธ์ในครั้งนั้นเนี่ยนะประชาชนเกือบจะลุกคือทั้งประเทศอยู่แล้วแต่มีไอ้ม็อบ3กีบมาจากช่วงเรื่องเกินพระองค์ท่านประชาชนเลยหายหมดเลยสุดแล้วคือประยุทธ์ส่วนเซครั้งที่1ได้ม็อบ3กีบมาเป็นวัคซีนป้องกันตัวเองท่านก็เลยอ้างได้ว่าท่านจงรักภักดีนะประชาชนก็ตกกระจายอ้าวจะล้มประยุทธ์หรือจะล้มเจ้ากันแน่วะก็มีไอ้ม็อบ3กีบมาขัดจังหวะถ้าไอ้ม็อบ3กีบไม่ขัดจังหวะนะรัฐบาลประยุทธ์ล้มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับวันนี้วัคซีนมีไว้ป้องกันโควิดแต่วันนี้โควิด19กลายเป็นวัคซีนช่วยเหลือรัฐบาลประยุทธ์พอม็อบจะชุมนุมกันท่านกับประกาศพรกฉุกเฉินห้ามชุมนุมกลายเป็นว่ารัฐบาลประยุทธ์ตอนนี้นะครับได้วัคซีนจากโควิด19เอาโควิด19มาป้องกันตัวเองเราก็เลยอันนี้คือขออนุญาตทำความเข้าใจนะครับผมคิดไปนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวถามว่าใช่หรือไม่คณะรัฐบาลเนี่ยนะดีใจหรือไม่ที่ได้โควิดมาช่วยต่ออายุต้องถามตัวนี้นะท่านมีความจริงใจแค่ไหนจะแก้ปัญหาเรื่องโควิดจริงๆปัญหาโควิดเนี่ยมันแก้แบบพิธีสารเนี่ยทำเพลงง่ายๆถ้าหมอแผนปัจจุบันเอาไม่อยู่นะครับยกให้หมอแผนโบราณเลยคณิตศาสตร์สำเพ็งฝากนะรัฐบาลประยุทธ์หรือผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหรือใครก็ตามที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับถ้าคิดว่าแพทย์แผนปัจจุบันเอาไม่อยู่ให้แผนโบราณก็ทำเลยสมาคมแพทย์แผนไทยได้ข่าวว่ามีประมาณ 30,000 คนใช่ไหมครับแพทย์แผนไทยมีประมาณ 30,000 คนให้เป็นวาระแห่งชาติเลยให้แพทย์แผนไทยออกมาทำยาฟ้าทะลายโจรแจกจ่ายทั้งประเทศทำได้ไหมครับและท่านนายกประยุทธ์จนมุมแก้ปัญหาไม่ได้ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับออกเป็นพ.ร.ก.ฉุกเฉินว่าให้สามารถนำศูนย์ภัยมารักษาประชาชนได้ในจังหวัดตัวเองผมเชื่อแล้วกันว่าไม่เกิน60วันโควิดหมดถ้าทุกจังหวัดแก้ปัญหากันเองครับให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ปัญหาเองเอาศูนย์ภัยมารักษาเอาแพทย์แผนไทยเนี่ยในแต่ละจังหวัดมาช่วยกันระดมปลูกฟ้าทะลายโจรทุกจังหวัดเอาวิกฤตเป็นโอกาสประกาศเลยฟ้าทะลายโจรเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกจังหวัดปลูกฟ้าทะลายโจรบ้านละ10ต้นสมมุตินะฮะบ้านละ10ต้นแจกไปเลยบ้านละ10ต้นแล้วให้แต่ละจังหวัดประกาศเป็นวาระแห่งชาติศูนย์ภัยไทยเป็นวาระแห่งชาติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการปราบปรามโควิดนะครับแล้วให้ประชาชนให้หมออสมแพทย์ประจำตำบลแจกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรทั้งจังหวัดปูพรมเลยจังหวัดนึงมีประชาชนกี่แสนคนกี่หมื่นครอบครัวแจกฟ้าทะลายโจรทุกครอบครัวปูพรมไปเลยอันนี้ผมได้ข่าวมาว่าในเรือนจำเนี่ยเขาหายกันไปแล้วไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขาข่าวกันมาว่าในเรือนจำหายแล้วเพราะสมุนไพรฟ้าทะลายโจรวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญแพทย์แผนไทยมาได้ไหมครับเอาแพทย์แผนไทยมาแก้ปัญหาแบบพิธีสารสำเพ็งในเมื่อรัฐบาลกลางมันล้มเหลวไปแล้วเนี่ยรัฐบาลกลางมันไหวเปี้ยเสียขาแล้วเนี่ยนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ปัญหาเองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด77จังหวัดนะครับท่านนายกอบจทุกจังหวัด77จังหวัดช่วยกันประกาศให้ศูนย์ภัยไทยเป็นวาระแห่งชาติปฏิวัติตนเองยึดอำนาจจากรัฐบาลในการรักษาโควิดนะครับอันนี้ล้อเล่นสรุปนะครับให้ท่านยึดอำนาจจากรัฐบาลในการรักษาโควิดเอาสมุนไพรมาปูพรมรักษาทั้งประเทศ77จังหวัดผมเชื่อว่า60วันเนี่ยนะหมดไม่เหลือไม่ต้องไปคิดลึกในเมื่อแพทย์แผนไทยก็ยืนยันแล้วว่ารักษาได้หมอแผนปัจจุบันก็ยอมรับว่าฟ้าทะลายโจรรักษาได้ก็แจกสมุนไพรแจกฟ้าทะลายโจรทุกจังหวัดทุกบ้านทุกครัวเรือนปูพรมกรุงเทพมหานครก็เหมือนกันนะครับแจกฟ้าทะลายโจรทุกบ้านทุกครอบครัวทุกเขตให้หมดเลยดูที่ว่าจะหายไม่หาย60วันผมเชื่อว่าปฏิวัติฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะผมไม่เชื่อหายแน่นอนครับอย่ามัวไปร้องแรกแขกเชิญวีคไว้กระตู้วูกลัวนู่นกลัวนี่ไม่ต้องไปกลัวมันเปิดประเทศด้วยแจกฟ้าทะลายโจรแล้วเปิดประเทศเลยแล้วเชิญฝรั่งมากินฟ้าทะลายโจรบ้านเราเอาฟ้าทะลายโจรเป็นวาระแห่งชาติเอาการเปิดประเทศเป็นวาระแห่งชาติเลยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสใครลงสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิแจกฟ้าทะลายโจรพลสารกระปุกดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะผมเชื่อว่าแก้ได้แน่นอนครับ